สุพรรณโรจน์การแสดงนั้นจะแบ่งออกเป็น6ชุดการแสดงครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงชุดเพลงตับโบราณการแสดงชุดกลุ่มเพลงฝรั่งการแสดงชุดเพลงโยสลับและเครือญาติการแสดงชุดเพลงแขกเปอร์เซียครับการแสดงเพลงทักทายกินกล้วยเดี่ยวคุยโดยอาจารย์ที่ศรีกฤตดีครับและการแสดงชุดจีนแจ๋จ้ายอเดี่ยวคลิปโดยครูอิทธิศรีสวัสดิ์โดยมีฉากหลังนะเป็นวัดพระรามที่สวยงามครับถ้าผู้มีเกียรติทุกท่านที่ไปรับชมนะจะได้สัมผัสมิติของความเคลื่อนไหวและความมีชีวิตซึ่งถือว่าเป็นพลังของเพลงที่จะสร้างมโนภาพที่เกิดขึ้นและมองย้อนกลับไปในบรรยากาศแบบโบราณนั่นเองนะครับเรียนเชิญพี่มิสื่อมวลชนถ่ายภาพร่วมกันนะบนเวทีได้เลยนะครับในงานแถลงข่าวในครั้งนี้นั่นเองนะครับขออีกหนึ่งช็อตนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านประธานอนุกรรมนะครับท่านรัฐมนตรีรวมไปถึงท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับที่จะร่วมกันผลักดันครับให้เพลงไทยโบราณนี่แหละครับรวมไปถึงด้านของศิลปะวัฒนธรรมมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ยังคงอยู่ในสังคมไทยและกระทรวงอบตนะครับก็จะเป็นหน่วยงานหลักเลยครับที่ในการที่จะดูแลแล้วก็ให้การวิจัยในทุกด้านครับเพื่อให้ประเทศของไทยของเราเนี่ยครับก้าวเข้าสู่ความเป็นความยั่งยืนหรือว่า sustainability นั่นเองนะครับผมว่าในการแถลงข่าวครั้งนี้นะครับได้รับฟังข้อมูลและก็เรื่องราวดีๆจากท่านรัฐมนตรีแล้วนะครับขอเสียงปรบมือดังนี้สักหนึ่งครั้งครับกราบขอบพระคุณท่านประธานและก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับเชิญทุกท่านพักผ่อนที่บริเวณเก้าอี้รับรองด้านหน้าได้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวในลำดับถัดไปครับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับจะได้รับฟังเพลงเพราะๆครับเพลงเพราะๆนี้จะเป็นตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีความร่มรื่นมีความสวยงามครับแล้วก็ทางที่ดีใส่ชุดไทยนะฮะไปเที่ยวที่อยุธยาก็ได้แล้วก็ฟังเพลงเพราะๆกันได้ด้วยนะครับซึ่งก่อนที่ทุกท่านเนี่ยจะได้รับฟังเพลงเพราะๆไปหลังจากนี้นะครับในช่วงนี้ก็จะเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุกรีเจริญสุขประธานมูลนิธิอาจารย์สุกรีเจริญสุขนั้นให้กรุณาให้เกียรติเล่าเรื่องรายละเอียดก่อนการแสดงครับเรียนเชิญได้เลยครับได้เตรียมเพลงมา2เพลงนะครับเป็น Street Quartet จริงๆอาจจะพูดเรื่องส่วนตัวแล้วนิดนะเพราะว่าเมื่อผมกลับมาจากต่างประเทศแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าผมเรียนดนตรีเนี่ยลูกผมจะเรียนอะไรจะเรียนหมอไหมเพราะว่าน้าๆอาๆเขาเรียนหมอทั้งหมดก็ตัดสินใจว่าเรียนดนตรีผมก็เรียนดนตรีข้างหลังทันทีแล้วก็ลูกคนโตสะพายเป้ข้างหลังสมัยผมเริ่มเรียนแล้วก็ปัจจุบันก็จบปริญญาเอกไปเรียนที่ออสเตรียแล้วไปเรียนที่อเมริกาลูกคนเล็กนั่งกลางเชลโล่นะครับจบไปเยอรมันเป็นนักเชลโล่นะลูกของเพื่อนและเพื่อนของลูกเล่นไวน์กรุณาคนกลางเป็นนักไวน์จบเปียโตและดนตรีทั้งหมดได้เตรียมการมาตั้งแต่2528ว่าถ้าเราจะสร้างดนตรีในประเทศไทยแทนที่เราจะเป็นสอนคนอื่นสอนลูกตัวเองก่อนมันลูกๆก็จะเรียนทางดนตรีมาทั้งหมดประเทศไทยอ่อนแอเรื่องเครื่องสายมากชัดเจนเนี่ยเรียนเครื่องสายเช่นเชลโล่พี่ทั้งหมดเรียนไวโอลินแต่พี่ทั้งหมดเลิกไปอยู่ในการหลังชัดเจนอยู่เมืองไทยสร้างมาเด็กๆพวกนี้จับเครื่องตั้งแต่เล็กๆอายุน้อยๆนะแล้วก็เป็นเครื่องประจําแต่ละชิ้นเป็นแสนเป็นล้านเพราะงั้นการที่จะอยู่ดํารงชีพอย่างนักดนตรีอาชีพมีความจําเป็นที่ต้องลงทุนนะวันนี้ก็จะเล่นให้ฟังของเพลงแรกชื่อแขกสุนเจ้าแขกสุนเจ้านั้นคือเจ้าเซนเจ้าเซนเนี่ยเป็นหลานของนบีมูฮัมมัดแล้วเชคมาหมัดเข้ามาอยู่ในกรุงศรีอยุธยาจริงแล้วเนี่ยแขกเปอร์เชียมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะครับเราพิธีกรรมเกือบทุกชนิดในอยุธยาเป็นพิธีกรรมของเปอร์เซียตั้งแต่ถุงเท้ารองเท้าเสื้อชุดให้ดูจากโกสาบานนะครับผมเอารูปโกสาบานทำเป็นสูจิบัตรนี่คือชุดเปอร์เชียและนี่คือชุด
แรกนาขวัญพญาแรกนาขวัญปัจจุบันแล้วพญาโกษาปานแต่งชุดอย่างนี้นะไปฝรั่งเศสแล้วก็แขกเชิญเจ้าก็บอกว่าแขกเชิญเจ้าเป็นในหลวงแขกเจ้าเซนปัจจุบันแขกเจ้าเซนอยู่แถวเจริญพาดครับมีมัสยิดอยู่ตรงนั้นย้ายมาจากอียิปต์แล้วไปตั้งมัสยิดอยู่ตรงนั้นแขกเจ้าเซนเนี่ยเวลาเขามีพิธีกรรมพระรำเนี่ยก็จะตีอกชกหัวแขกเจ้าเซนจึงเป็นดนตรีประกอบพิธีไหว้ครูทุกชนิดตั้งแต่อียิปต์ปัจจุบันก็ไหว้ครูมวยก็ไหว้ครูอะไรก็แล้วแต่ต้องมีเพลงชรมาแล้วก็ที่ในพระราชพิธีกำหนดร้องในปีหนึ่งปีคือปีชะไหนปีชวานั้นเป่าชกมวยเวลาชกมวยทำไมต้องเป่าปีชวายกที่หนึ่งเป่าแขกเจ้าเซนยกสองแขกเจ้าเซนยกสามแขกเจ้าเซนยกสี่แขกเจ้าเซนยกที่ห้าถึงเชิดมันจะเป็นไทยเป็นแขกเชิญเจ้าก็คือเพลงที่เชิญพระเจ้าแผ่นดินในสมัยอยุธยาลองฟังดู
ื้อเจ้ามาอยู่ในสังคมสยาม500กว่าปีแล้วกลับเวอร์เชียไม่ถูกแล้วคือเป็นร้อยพ่อพันแม่แล้วผสมกันอยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยานานทีนี้ถ้าเพลงเหล่านี้จริงผมขอบุญสำหรับเล่น80ชีวิตนะครับก็ผมก็เข้าใจนะให้ทุนมาผมคิดผมก็เล่นได้แค่คิดแต่ถ้าโดยความรู้สึกที่คิดผมคิดว่าเราควรจะทำอะไรที่สุดยอดที่สุดนะจะทำให้มันทีนี้เพลงเรายังค่าไปอยู่ในสนามบินของประเทศไทยไปอยู่ตามโรงแรมชั้นหนึ่งไปอยู่บนเครื่องบินไปอยู่ตามร้านอาหารส่งออกร้านไทยรีสอร์ทที่ไหนทั่วโลกเพลงไปอยู่ให้หมดอันนี้คือการเอ็กซ์พอร์ตคัลเจอร์ที่ต้องการมากมายแล้วคัลเจอร์ก็มีมันเป็นมาของมันนะครับทีนี้ผมจะนำเสนอเพลงชื่อเพลงสนใจนี่เชวสเนี่ยเป็นบาทหลวงพระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมา3ปีล่วงหน้าก่อนที่จะส่งราชแปดชาวมาศึกษาว่าสังคมที่อยากประกอบด้วยอะไรบ้างการเมืองเป็นยังไงสังคมยังไงผู้นำเป็นยังไงเศรษฐกิจเป็นยังไงการเกษตรเป็นยังไงเพราะฉะนั้นชาวก็มาจะบันทึกไปหมดความรู้ต่างๆที่เราได้สมัยวิทยาเป็นบันทึกของฝรั่งเกิดทั้งสิ้นโดยเฉพาะพวกบาทหลวงและบาทหลวงนั้นบันทึกไว้เป็นวันที่เท่าไหร่มันก็บอกว่าโกษาปานออกจากกรุงศรีวิทยาวันที่เท่าไหร่เดินทาง188วันไปถึงฝรั่งเศสอยู่ที่ฝรั่งเศส255วันเดินทางกลับ222วันแล้วเราลองเขียนเพลงให้โกษาปานด้วยความประทับใจว่าเป็นคนที่มีอุปนิสัยที่ดีเราลองอยู่กับโกษาปาน74วันมันคือพวกนี้ฝรั่งมันคือหมดของเราไม่รู้จะหาที่ไหนในการค้นคว้าสิ่งเหล่านี้เป็นการตอบคำถามใช่ไหมเขียนบันทึกไว้และมีโน้ตอย่าลืมว่าบาทหลวงของยุโรปทุกคนไม่ว่าจะเป็นบาทหลวงที่มาจากวาติกันไม่ว่าจะบาทหลวงจะมาจากโปรตุเกสสเปนฮอลันดาอังกฤษรวมทั้งฝรั่งเศสพวกนี้ร้องเพลงเป็นทุกคนเขาเขียนเพลงสุดใจไว้ในนั้นเขียนว่าสุดใจเอ๋ยสาวเจ้าอย่าดังพร่าก็เหมือนกับเพลงกาลเกศแต่ว่าเขียนโน้ตไหนโน้ตอันนี้เป็นผมเรียกเป็นหลักฐานประวัติศาสตร์ที่ดีที่สุดถ้าที่เรามีบันทึกโดยบัตรนะครับทีนี้บันทึกอื่นๆที่ผมได้เนี่ยก่อนจะเล่นเป็นนี้ยกตัวอย่างเพลงที่เอ็มเนี่ยที่เอ็มเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าที่เอ็มคืออะไรผมได้มาจากวงปีพาดเล่นวงในประเทศไทยมีภาคเล่นเพลงที่เองแล้วก็ร้องเพลงสนุกสนานมากเฮมดีสปายซ้ำดีสกรรมเฮมดีสปายโอเรียมฟังไปทั้งเพลงยังไม่รู้ว่าภาษาอะไรไม่รู้ภาษาอะไรแต่ทำนองเป็นฝรั่งแน่นอนก็มารู้ทีหลังว่าเฮมดีสปายเอ็มเป็นส่วนปีพาดได้ยินบางหลวงส่วนได้โบสงานแต่งงานก็คือแต่เค้กแต่งงานปาม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 ปารังปานังปามปารีไรไรดังตอบคำถามได้ตอบคำถามที่เป็นศาสตราจารย์นะคำตอบเดียวเนี่ยสำคัญมากมากอันนี้คือเงื่อนไขที่ตอบว่าเฮ้ยสังคมเรามาตั้งแต่อยุธยามีโบสถ์กี่โบสถ์ฝรั่งทุกว่าเราเป็นคนมีไหนลองมาฟังเพลงของนิโคลัสเชเวสชื่อเพลงสนใจเพลงนี้มีนักร้องด้วยแต่เราไม่ชวนนักร้องอยากดูไปดูที่อื่นไปดูที่อื่นแล้วเป็นวงใหญ่ที่เดียวทำไมเลือกที่วัดพระรามวัดพระรามอยุธยาทั้งหมดเป็นมรดกโลกวัดพระรามเป็นซิมโบลิกของอยุธยาที่เป็นมรดกโลกเห็นปั๊บตอบได้ว่านี่คือบุญเพราะคนจะถามว่าทำไมต้องไปเลือกวัดพระรามมันสวยที่สุดแล้วไปยืนตรงนั้นรู้สึกขนลุกนี่ขนลุกตามนี้ไหมขนลุกควรจะเล่นตรงนี้นะแล้วผมก็การเรียนโกษาปานบอกผมจะเล่นเพลงนี้ให้ฟังสองเพลงที่ละลอง
ขียนให้กับองค์สาปานไม่เคยบรรเลงในประเทศไทยวันนั้นจะเอาเพลงของเราลองเราลองนั้นลุยที่สี่เนี่ยมีศิลปินคู่ใจชื่อรุ่นลีรุ่นเดียวกับปากรุ่นเดียวกันรุ่นลีเสียชีวิตเดือนมีนาโกสาปานไปถึงเดือนมิถุนาเราลองอายุ29ปีถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้ากรมมโหสถทำไมแต่งตั้งเลยทำไมไม่ครบ60ถึงจะแต่งตั้งแต่เนื่องจากว่าเป็นคนมีความสามารถสูงยุโรปแต่งตั้งคนโดยความสามารถเท่านั้นไม่แคร์ว่าอายุเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราลองก็เขียนเพลงความประทับใจให้กับโกสาปานต้องไปฟังที่พี่น้องวันนี้ฟังของแชร์ไว้ก่อนครับเป็นสุดใจดนตรีด้วยนะครับถือว่าเป็นเพลงคล่องๆนี่แหละครับที่นำมาเป็นตัวอย่างให้กับทุกท่านได้รับชมกันนะครับต้องขอบคุณนะครับคุณจักริดเจริญสุขคุณกมลมาเจริญสุขคุณตาปริญเจริญสุขแล้วก็คุณกรุณาบุญยืนด้วยนะครับผมสำหรับในการแถลงข่าวในครั้งนี้นะครับกับเสียงอดีตสร้างจินตนาการภาพโบราณเล่นเพลงอยุธยาที่นวพรามนะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นครับทุกท่านนักบุญมีเกียรติท่านใดที่อยากได้รายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่สูจิบัตรที่ทุกท่านได้รับตอนต้นงานนะครับทางด้านหลังนี้จะมีตัวสแกนกรอบโค้ดนะครับที่พี่สื่อมวลชนก็สามารถสแกนกรอบโค้ดเพื่อรับข้อมูลแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับโดยเราจะมีการจัดขึ้นวันที่12กุมภาพันธ์2564ที่หน้าวัดพระรามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ว่ามีการจำกัดให้ชมการแสดงตามกำหนดของจังหวัดอยุธยานะครับเนื่องจากสถานการณ์ของโควิด19แต่การแสดงครั้งนี้ก็จะมีการถ่ายทอดสดนะครับบันทึกภาพและเสียงผู้คนเผยแพร่ต่อไปนะครับติดตามได้ทางแฟนเพจ Facebook สถาบันอยุธยาศึกษานะครับในลำดับถัดไปนี้นะครับก็จะเป็นในช่วงของพี่ๆสื่อมวลชนนะครับ